ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราทำธุรกิจกันเนี่ยนะฮะมันจะแบ่งออกเป็น2ชื่อครับก็คือชื่อว่าภาษีซื้อก็เกิดจากการซื้อแล้วก็ติดภาษีซื้อมาภาษีซื้อเนี่ยเกิดจากการที่เราจ่ายเงินแล้วกันง่ายดีเมื่อไหร่ที่เราจ่ายเงินเนี่ยมันจะมีภาษีซื้อมาในขณะที่ตัวนึงเราเรียกว่าภาษีขายภาษีขายเนี่ยเกิดจากการที่เรารับเงินก็คือมีรายได้นั่นแหละก็เรียกว่าภาษีขายดังนั้นทุกครั้งที่เราทําธุรกิจนะฮะสรรพากรจะบอกให้เราเนี่ยส่งภาษีขายเสมอเลยเขาจะบอกเลยว่าอ้าวเดือนนี้คุณขายเท่าไหร่คุณ 7% มาเอาภาษีขายไปส่งให้สรรพากรเป็นอย่างเงี้ยสมมุติว่าในเดือนนี้ภาษีขายของคุณอยู่เท่ากับ100บาทเจ๊ก็ต้องเอา100ไปส่งสรรพากรเลย15ของเดือนถัดไปส่งให้สรรพากรเลยเนี่ยเดือนนี้คำนวณมาแล้วมีฉันมีการขายและมีภาษีขายอยู่ร้อยหนึ่งส่งให้สรรพากรเลยคำนวณออกมาคุณ 7% มาแล้วเป็น100บาทแต่ถ้าเกิดบางเดือนเจ๊เนี่ยไม่ใช่เจ๊คนเดียวนะมีหลายท่านนะฮะ บางเดือนกิจการคุณมีภาษีซื้อมาด้วยก็คือเกิดจากการไปจ่ายเงินค่านั่นค่านี่เนี่ยแล้วก็จ่ายภาษีซื้อมาด้วยค่าซื้อเนี่ยสมมติว่าบางเดือนเนี่ยคุณอาจจะมีภาษีขายเท่ากับ400บาทสมมตินะแต่บังเอิญว่าภาษีซื้อในเดือนนี้ฉันก็มีการจ่ายและฉันจ่ายภาษีซื้อออกไปด้วย100บาทคุณก็ไม่ต้องจ่ายถึง400เพราะคุณเอา400ไปลบ100ก่อนเขาเรียกว่าเอามาหักกบลบกันพอลบกันแล้วเนี่ยก็ไปส่งสรรพากรแค่เพียง300บาทเท่านั้นดังนั้นไอ้ภาษีซื้อเนี่ยมันจึงมีความสำคัญมากเลยเพราะว่ามันจะทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลง